นะคะเรื่องแรกที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะก็จะลงรายละเอียดเลยค่ะเรื่องของนิลันซิตี้นะคะเป็นคอนโดมิเนียมอยู่ที่บางแคซอยกาญจนาภิเษก008นะคะท่านผู้ชมเชื่อไหมคะว่า9 ปีที่ผ่านมานะคะคนที่เขาเป็นเจ้าของร่วมเขาบอกไม่เคยจัดประชุมเลยไม่ต้องถามนะว่ารายรับรายจ่ายของนิติบุคคลนะเป็นยังไงกองทุนเขาก็ไม่รู้แล้วก็ในขณะเดียวกันนะวันนี้ก็อยากจะให้มีการเข้าไปแก้ไขปัญหาโดยหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องผู้สื่อข่าวของเราค่ะหลังจากที่ได้รับแจ้งลงพื้นที่เลยนะคะคุณปานิสาเขื่อนแก้วภากูลรายงานค่ะเจ้าของร่วมอาคารชุดนิรันดร์ซิตี้บางแคซอยกาญจนาภิเษก008แขวงบางแคเขตบางแคกรุงเทพมหานครจัดประชุมวิสามัญใหญ่เพื่อลงมติถอดถอนกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดและผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดหลังหมดวาระแต่ไม่มีการจัดการเลือกตั้งใหม่นานกว่า9 ปีก็อยากให้มีการแถลงเนาะมีการแจ้งรายละเอียดทุกๆปีว่าเงินที่เราจ่ายไปเนี่ยมันมาจากไหนบ้างมันเอาไปทำอะไรบ้างแล้วก็เราไม่ได้รับการชี้แจงอะไรเลยมาเป็นเวลานานคือเราก็แค่อยากจะให้มันเกิดขึ้นนายเดชาอนันต์อิทธิหนึ่งในเจ้าของร่วมและได้รับเลือกเป็นกรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดดังกล่าวให้ข้อมูลว่านิติบุคคลอาคารชุดเดิมเข้ามาบริหารงานเมื่อเดือนมีนาคม 2554โดยมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ3 ปีเมื่อครบกำหนดให้มีการแต่งตั้งใหม่ภายใน90 วันแต่หลังหมดวาระตามที่กำหนดกลับไม่ดำเนินการเลือกตั้งรวมถึงไม่มีการชี้แจงบัญชีรายรับรายจ่ายที่ชัดเจนจนถึงปี 2563 เกิดปัญหาลิฟต์ภายในอาคารเสียทางนิติบุคคลได้มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มจากเจ้าของร่วมซึ่งบางคนไม่เห็นด้วยเพราะมีการจ่ายเงินค่าส่วนกลางไปแล้วและได้ขอให้นิติบุคคลชุดเดิมจัดประชุมใหญ่เพื่อชี้แจงแต่ไม่มีความคืบหน้าจึงเป็นเหตุให้เจ้าของร่วมรวมตัวกันกว่า150 คนจัดประชุมวิสามัญใหญ่ขึ้นโดยมีมติถอดถอนกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดและผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดเดิมและลงมติเลือกกรรมการนิติบุคคลชุดใหม่คือที่ผมรู้มานะไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลที่อื่นๆเนาะเรื่องของคอนโดเรื่องของที่พักอื่นเนี่ยก็ปัญหาคล้ายๆกันแต่บางทีในการที่เราจะเช็คว่าปัญหาแต่ละปัญหาเนี้ยจะต้องไปพึ่งใครนี่คือปัญหาหลักเราเลยเราไปถามหลายๆหน่วยงานแล้วเป็นอะไรที่ยากมากจนเป็นปัญหาที่เราต้องใช้กำลังเสียงของเราเป็นตัวขับเคลื่อนจึงเกิดนะครับเพราะไปหลายๆที่มาเขาบอกให้คุยกันเองแต่มันไม่ใช่ทางออกการแก้ไขนะครับกระบวนการได้รับรู้จากลูกบ้านเป็นเสียงบริสุทธิ์จากลูกบ้านนี่แหละได้ตื่นตัวนะครับเพราะเราก็ปลุกให้เขาตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะมารับรู้ปัญหาแล้วก็ช่วยกระดมความคิดเห็นร่วมกันขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันขณะนี้นายเดชาอนันต์อิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดนิรันดร์ซิตี้บางแคคนใหม่และได้ไปดำเนินการจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินสาขาหนองแขมแล้วแต่ยังต้องดำเนินงานติดตามด้านบัญชีการเงินกับนิติบุคคลอาคารชุดเดิมเนื่องจากยังไม่ส่งมอบงบดุลงบการเงินสรุปรายรับรายจ่ายแต่ละเดือนสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารรายการความเคลื่อนไหวธนาคารทั้งหมดรวมทั้งสรุปการทั้งชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางของเจ้าของร่วมณวันที่นิติบุคคลชุดเดิมหมดวาระเพื่อให้การบริหารงานเดินต่อไปได้โดยที่ลูกบ้านไม่ได้รับผลกระทบปานิสาเขื่อนแก้วภากูลไทย PBS รายงาน